สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหดหูใจพระประชาชนนับพันนั่งตากฝนรอรับแจกข้าวกล่องหลังโดนล็อกดาวน์ทำงานไม่ได้วันที่26กรกฎาคมรายการเจาะลึกทั่วไทยรายงานว่าที่แหลมบาลีไฮเมืองพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีมีชาวบ้านนับพันรายนั่งกางร่มเว้นระยะห่างตากฝนแบบไม่กลัวโรคเพื่อขอรับบริจาคข้าวกล่องกับน้ำดื่มท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังคงวิกฤตและจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งใน13จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการล็อกดาวน์ประชาชนทำมาหากินไม่ได้ไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าเลยภาพสะเทือนใจที่สุดคือคนกว่า 1,000 คนมานั่งรอรับบริจาค กันแบบมีระเบียบเรียบร้อยไม่มีแซงคิวเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและเมื่อได้ของบริจาคก็ยกมือไหว้ผู้ให้อย่างนอบน้อมซึ้งใจโดยพัทยานั้นเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเมื่อมีโควิดเข้ามาทำให้รายได้ส่วนนี้หายไปและเมื่อมีมาตรการควบคุมโรคเท่ากับเป็นการซ้ำเติมคนในพื้นที่ไปอีกสำหรับคนบริจาคนั้นคือบริษัท Plantation International Thailand ซึ่งหากินอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแต่ทนสถานการณ์แบบนี้ไม่ไหวจึงขอบริจาคช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ